You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell our story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell our story วันนี้นะคะซ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเงินอิสลามการเงินสู่สันติที่มาข้อมูลนะคะก็มาจากเว็บไซต์ islamicfinancethai.com ค่ะมีสุภาษิตอิสลามสุภาษิตหนึ่งนะคะได้กล่าวว่าถึงแม้ท่านจะมีเงินมากมายและสามารถซื้ออะไรก็ได้บนโลกใบนี้แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อสวรรค์ได้เนื่องจากการไปสู่สวนสวรรค์ของอิสลามนั้นมุสลิมจะต้องอาศัยการมีกิจวัตรประจำวันและวิถีตามอิสลามเท่านั้นจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการเงินเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้นมาเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในทุกระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมใครที่มีเงินมากก็จะถือว่ามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมากเป็นเงาตามตัวดังที่กล่าวไว้แล้วเงินได้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในทุกระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือสังคมนิยมและระบบเศรษฐกิจอื่นๆนะคะที่แตกต่างกันในการทำธุรกรรมใดๆในเรื่องของการเงินของพี่น้องมุสลิมนะคะจะมีแนวทางที่กำหนดไว้ตามศาสนาบัญญัติซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักชาริอะห์หรือกฎหมายอิสลามในขณะที่ระบบการเงินทั่วไปก็เป็นไปตามหลักการของกฎหมายบ้านเมืองทั่วไปเท่านั้นดังนั้นระบบการเงินในอิสลามนะคะจึงเป็นระบบทางเลือกแบบนึงจากระบบทั่วไปที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็คือระบบทั่วไปเนี่ยจะมีพื้นฐานจากดอกเบี้ยซึ่งเป็นข้อห้ามหลักของอิสลามและเนื่องจากปัจจุบันนะคะมุสลิมเนี่ยมีมากกว่า 2,000 ล้านคนตลาดการเงินอิสลามทั่วโลกก็มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากมุสลิมต้องการบริหารการเงินที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามการเงินอิสลามนั้นมีไว้เพื่อสร้างความเท่าเทียมและยุติธรรมดังที่อัลกุรอานได้กล่าวว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่ากินทรัพย์สินของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบนอกจากมันจะเป็นการค้าที่เกิดจากความพอใจของทั้งสองฝ่ายคำกล่าวข้างต้นได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานจะเห็นได้ว่าเรื่องเงินทองของพี่น้องมุสลิมนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นธรรมจากพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นธรรมนี้ศาสนาอิสลามจึงมีข้อห้ามหลักๆในการทำธุรกรรมการเงินดังนี้ค่ะห้ามริบาหรือห้ามดอกเบี้ยซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ห้ามความคลุมเครือความไม่แน่นอนซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งและการเสียเปรียบต่อคู่ค้าหรือผู้ร่วมทำธุรกิจด้วยห้ามการพนันหรือสิ่งที่นำไปสู่ความสูญเสียทรัพย์สินและความเสี่ยงห้ามการเก็งกำไรโดยการกักตุนสินค้าหรือการนำไปซึ่งความบิดเบือนในราคาซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้นเพื่อกำไรจะเห็นได้ว่าข้อห้ามต่างๆเหล่านี้ทำให้การเงินในอิสลามมีความแตกต่างจากกระแสการเงินหลักหรือ conventional system เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งแก่ชาวมุสลิมและบุคคลทั่วไปที่ต้องการระบบการเงินที่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นธรรมภายใต้ระบบการเงินที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมนี้ส่งผลให้เกิดการบริการทางด้านการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองซึ่งความต้องการของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกอาทิเช่นธนาคารอิสลามการลงทุนอิสลามการประกันแบบอิสลามหรือตะกาฟุนระบบสวัสดิการแบบอิสลามหรือสกาตธุรกิจฮาลาลและสหกรณ์อิสลามเป็นต้นอิสลามนะคะถือเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของพี่น้องมุสลิมนะคะทุกกิจวัตรต่างๆเนี่ยในชีวิตประจำวันต่างถูกบัญญัติไว้เป็นหลักการและเป็นแนวทางตามคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเรื่องเงินทองนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่ถูกกำหนดเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือหลักการเรื่องของการเงินในศาสนาอิสลามนั้นจะตรงกันข้ามกับเรื่องของการเงินในระบบธนาคารทั่วไปทั้งในระบบทุนนิยมกล่าวคือระบบการเงินในอิสลามนะคะเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนทั้งนี้ก็เพื่อจะมุ่งไปสู่การสร้างสังคมที่สันติสุขแต่ในระบบทุนนิยมนั้นระบบการเงินจะเป็นเพื่อการมุ่งหาแสวงผลกำไรต่างๆหากระบบการเงินทั่วโลกในปัจจุบันนะคะมีการนำหลักการของอิสลามไปใช้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะคะเก็บมาเล่า Tell our story กับซ้าอ
การอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับคอนเทนต์ต่างๆหลากหลายประเด็นประทับใจบนเวทีนิทรรศการที่จะทำให้คุณรู้จักอิสลามด้วยตนเองแบบไม่ต้องฟังเขาเล่ามาจากไหนการจำลองตลาดอาหรับอูกัสพร้อมสินค้าหายากอิ่มน้ำสำราญกับอาหารแสนอร่อยและเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เราคัดสรรมาอย่างดีกิจกรรมทดลองแต่งตัวแบบมุสลิมและการแต่งกายมุสลิมนานาชาติและการคืนกลับบ้านครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามาพบกันอีกครั้งของศิษย์เก่าทุกรุ่น Away Home Back Home Again เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล